าล่ะนั่นแปลว่าในรอบสุดท้ายผมคงต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนิดนึงคืออย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณละกันฟังให้จบก่อนไปดูกันสำหรับตัว VTR ตัวที่แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าผมดูจริงจังเกินไปหรือว่าต้องการพัฒนาตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็มีมุมที่ว่าอ่อนไหวเหมือนกันมุมเล็กๆที่เราแบบอ่อนไหวของเราทุกวันนี้ใช้ชีวิตตัวคนเดียว 100% นะหมายถึงว่าทำงานเองอยู่เองแล้วก็แบบเราก็รีแลกซ์เองบ้างในบางครั้งอย่างเงี้ยครับปกติเป็นคนเซนซิทีฟไปแล้วนะถ้าดูหนังในฉากที่สมควรร้องเราก็จะร้องซีนคนแก่เด็กแล้วก็หมาอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้ก็แบบคลิปใน TikTok นี้ก็ร้องอย่าว่าแต่น้ำตาเลยฮะขึ้นน้ำมูกด้วยนอกจากหนังเนี่ยการ์ตูนก็ร้องวันพีซตอนเผาเรือนี่คือร้องไห้หนักมากจะอื้นเกินมากกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเป็นฉากที่แบบพออ่านกลับมาแล้วก็ยังร้องอยู่เพราะว่าเป็นฉากที่แบบว่ามันเหมือนกับเราผูกพันกับเขามานานแล้วผมเป็นคนที่อินการ์ตูนมากคือแบบชอบอ่านเป็นพิเศษไม่ชอบดูแอนิเมะอ่านแล้วก็แบบค่อยๆละเมียดละไมกับมันไปดมกลิ่นหนังสือใหม่ๆอย่างนี้จะชอบมากส่วนใหญ่การ์ตูนที่มีเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็หลังๆนี่เริ่มจะมีการ์ตูนเกาหลีแล้วก็การ์ตูนจีนเข้ามาแล้วช่วงนี้ก็จะเป็น Promise Neverland ที่ชอบอ่านซ้ำๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่อง One Punch Manอาจจะมีทั้งแฟนเก่ามีทั้งเพื่อนมีทั้งหลายๆคนที่รู้สึกว่าเราเป็นวิทยากรเราเป็นผู้อำนวยการเรามานั่งอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยกับการว่าเขาจะบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นไร้สาระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาแฟนเก่าบอกว่าโตเป็นควายแล้วทำไมยังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าเซฟโซนของเราหรือว่าความสุขของเราอยู่ตรงจุดไหนมากกว่าจริงๆคือถ้าเกิดไม่ใช่ครูก็อยากจะเป็นโอตาคุแบบเต็มตัวจริงๆนะเพราะรู้สึกว่าแบบเราเหมาะกับเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับหนังสือการ์ตูนทุกเรื่องที่อยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเกิดมีแฟนแล้วเขาชอบการ์ตูนเหมือนกันเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาก็อยู่ในโลกของเราถ้าอ่านเราก็จะคุยกันรู้เรื่องครับคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับอินกันไปด้วยกันได้นะฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถ้าอ่อนไหวก็ต้องมีคนดูแลแต่ถ้าเกิดอยากได้คนที่แคร์ก็ต้องเปิดไฟไว้นะครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะฮะมีมุมอ่อนไหวเหมือนกันเขาไม่ได้แบบอ่านหนังสือการ์ตูนคือถ้าไม่ได้เป็นครูก็เป็นโอตาคุไปละใช่ครับโอตาคุคืออะไรอ่ะโอตาคุก็คือคนที่ชอบอะไรที่เป็นความญี่ปุ่นต่างๆ เหมือนแบบความคลั่งไคล้อะไรที่เป็นแอนิเมะวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแฟนแต่งชุดแบบญี่ปุ่นอ่ะชอบไหมไม่เหลือเลยใช่ว่าไม่เหลืออย่างเงี้ยไม่เหลือเลยแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ่อน้ำตาตื้นขี้ร้องไห้เวลาดูหนังดูอะไรนู่นนี่ยังไงหนังแบบไหนเรียกน้ำตาเขาได้ทุกทีคือจริงๆหนังที่เราดูเนี่ยก็เหมือนกับซีนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราร้องอยู่แล้วฮะซีนดราม่าซีนดราม่าซีนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบมีอารมณ์ร่วมเป็นพิเศษหรือว่าคุณเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงสัตว์ไหมมีครับมีหมาอยู่หนึ่งตัวครับก็เลยแบบเซนซิทีฟเซนซิทีฟเรื่องหมาล่าสุดผมดูฟาสต์10เนี่ยนะร้องไห้จบเรื่องเดี๋ยวร้องทำไมฟาสต์10มันเรื่องความเร็วในแอคชั่นโทรศัพท์หายมัวแต่ดูหนังหล่นเป็นข้างโอ้ยไม่เกี่ยวกับหนังก็คือแบบว่าดูหนังแล้วก็ร้องไห้ตลอดก็จริงๆก็ตลอดแหละฮะอ่านการ์ตูนก็ร้องเหมือนกับเราอินเราทำอะไรเรารู้สึกเราอินกับมันนะครับคือเหมือนกับเรารู้ว่าเวลาของเรามีจำกัดเนี่ยพอเราเลือกใช้กับคนหรือว่าใช้กับสิ่งต่างๆเราค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเขาใส่ใจกับเป็นโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์อย่างนั้นเป็นคนร้องไห้ง่ายแบล็คเอาท์จะร้องไห้ไหมเนี่ยก็คนที่ชอบก็ยังเปิดไฟอยู่นะฮะเอาแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงใครอ่ะเพราะว่า4คนที่เปิดไฟก็มีคนที่คุณชอบอยู่ครับเอาล่ะทีนี้ใจเย็นๆก่อนที่สาวๆทั้ง4คนจะตัดสินใจคุณ PK อะไรครับไปดูแฟสต์10มาน้ำตาไหลทั้งเรื่องมันซาบซึ้งป๊อปคอร์นหมดมึงอย่ามาเล่นโครงเดียวแล้วฉีกลูกตบหามุกเป็นของตัวเองว่าโอเคเอาล่ะสาวๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตความเป็นความตายของหนุ่มโสดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะไอการแบล็คเอาท์ในรายการแน่นอนมันไม่ได้เป็นการตัดสินอะไรหรอกแต่เพื่อนจะร้อยเลยวายริวเมียออกเทคเอาวายวายมึงแบ็คเอาท์เงี้ยเสื่อมเสียมากเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นเลิฟกูรู3คำถามที่คุณเตรียมมาครับผมอาจจะช่วยให้สาวๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้น